สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ทีเดียวทาง boxa-racing.com นะครับวันนี้ครับเป็นช่วงของ Dress Up by จอห์นซ่าเอามาฝากเพื่อนๆเลยเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกทริปนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนั้นเริ่มที่จะเตรียมตัวในการออกเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ครับบอกเลยว่าสำคัญมากๆถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าป่าเขาลำเนาภัยลักษณะนี้นะครับนานๆทีจะมีรถวิ่งผ่านมาสักทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างเช่นเรื่องของยางแตกขึ้นมาคุณจะทำอย่างไรนะครับวันนี้ครับช่วงของ Dress Up by จอห์นซ่ามีคำตอบให้กับเพื่อนๆครบถ้วนหมดครับเป็นอย่างไรห้ามพลาดเด็ดขาดครับสำหรับวิธีการป่ายางนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือการป่ายางแบบสตรีมหรือว่าการป่าด้วยความร้อนสำหรับการป่ายางแบบนี้จำเป็นจะต้องมีการถอดล้อรถของเราออกมาแล้วก็มีการปะรอยรั่วหรือรอยแตกจากด้านในโดยการใช้แผ่นยางที่มีขนาดใหญ่ไม่มากนักซึ่งมีความหนาประมาณ3มิลลิเมตรโดยมีตัวทำละลายด้วยความร้อนติดอยู่ที่ด้านหลังของแผ่นยางซึ่งหลังจากที่เราเจอรูรั่วแล้วก็ต้องเอากระดาษทรายขัดพื้นผิวเพื่อให้มันเรียบเสียก่อนแล้วก็ทากาวยางปะลงไปก่อนที่จะใช้การทับด้วยความร้อนกดทิ้งไว้ให้วัสดุที่แปะไปนั้นหลอมเหลวละลายติดกับยางรูปแบบนี้ในไทยนิยมในการใช้การปะแบบนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วสำหรับรูปแบบที่2นั้นเป็นการปะยางโดยการใช้คลายสตรีมหรือว่าแบบเย็นการปะยางในรูปแบบนี้จะคล้ายๆกับแบบสตรีมหรือแบบร้อนแต่ว่าจะไม่ใช้เครื่องทำความร้อนซึ่งจะเป็นการใช้ชิ้นยางติดกาวปะยางแล้วรอให้กาวเกือบแห้งก่อนจะนำมาประกบกับรอยรั่วหลังจากนั้นก็ใช้ค้อนทุบเบาๆเพื่อไล่อากาศและทำให้วัสดุทั้งสองติดกันแน่นยิ่งขึ้นและสำหรับวิธีสุดท้ายครับเป็นการป่ายางแบบแทงหนอนหรือว่าแทงไหมซึ่งต้องบอกว่าได้รับความนิยมสำหรับคนที่ออกทริปอย่างยิ่งเพราะว่าอุปกรณ์นั้นหาง่ายรวมถึงพกพาไปได้ทุกที่การป่ายางในรูปแบบนี้จะแตกต่างกับการป่ายาง2แบบที่พูดถึงซึ่งการป่ายางแบบแทงหนอนหรือว่าแทงไหมนั้นไม่จำเป็นต้องมีการถอดล้อออกมาทำการป่าแต่ว่าจะเป็นการแทงหนอนหรือว่าแทงไหมเข้าไปเพื่ออุดรูที่รั่วเอาไว้ให้มันคาแล้วไม่มีลมซึมออกมานั่นเองเหมาะกับการปะเพื่อซ่อมรอยโดนตะปูหรือว่าแผลที่เป็นรูเท่านั้นนะครับเอาละครับหลังจากที่รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการปะยางนะครับ3วิธีหลักๆที่ทุกคนนิยมใช้กันนะครับวันนี้เราจะสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์ลักษณะของการขับขี่ออกทริปแล้วยางรั่วหรือว่ายางซึมนะครับซึ่งผมบอกว่ามันมีทั้งหมดในการ3รูปแบบนี่คือการใช้เครื่องมือในรูปแบบที่3นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนั้นสามารถที่จะใช้งานกันได้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปะยางแบบแทงตัวหนอนซึ่งอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับแบบนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านตกแต่งประดับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปหรือว่าตามของถมก็ได้นะฮะก็จริงๆแล้วมีหลายๆเกรดหลายๆรูปแบบนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยก็คือติดเอาไว้นานแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้วันนี้ก็เลยจะเอามาสาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างราคาอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทครับมีอะไรบ้างเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับพระเอกของเราในวันนี้ก็หลักๆเลยก็คือจะมีตัวแทงหนอนแบบนี้นะฮะตัวแทงหนอนแล้วก็จะมีตัวร้อยหนอนในตัวเดียวกันนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นก็มีตัวหนอนที่พูดว่าตัวหนอนตัวหนอนมันก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับตัวหนอนนั่นแหละนะฮะมีทั้งหมดในการ3อันเอาไว้สแปร์ก็คงจะไม่มีใครโชคร้ายจะต้องมานั่งแทงตัวหนอนทั้งหมด3ครั้งนะครับในเวลาเดียวกันหรอกนะฮะอ่ะเรามาดูกันเลยไม่ให้เสียเวลานะฮะนี่พระเอกของเราพระรองก็มีครับก็คือตัวของอากาศหรือว่าออกซิเจนนะครับเพื่อที่จะทำการอัดลมยางลงไปซึ่งในแพ็คกิ้งเนี้ยก็จะมีทั้งหมดในการ3หลอด3ขวดนะครับประมาณนี้แล้วก็ในแพ็คกิ้งนี้ก็จะมีกาวนะฮะกาวยางเอาไว้ปิดรูอีกตัวหนึ่งรวมถึงจะมีตัวคัตเตอร์ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้ฟังในเรื่องของขั้นตอนการทำงานของมันมาแล้วไม่ยากครับเดี๋ยวจะทำลักษณะของการสาธิตให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นก่อนนะครับเราก็ดูว่ายางของเราเนี่ยจะเป็นยางหน้าหรือยางหลังก็แล้วแต่มันรั่วตรงไหนดูสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นจริงๆลองใช้ลักษณะของหูฟังดูครับ
อย่างนั้นก็ตามถ้าเกิดว่ามันรั่วมันต้องมีเสียงฟี่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 ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวก็ใช้วิธีลักษณะของการตั้งขาตั้งคู่ซะนะครับมันจะได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีขาตั้งคู่ก็อาจจะเอาอะไรมาลองที่บริเวณท่อแล้วก็ใช้การหมุนล้อเอานะครับตัวอย่างแล้วกันนะฮะวันนี้เน้นตัวอย่างกันเพราะว่าเผอิญว่ายางไม่แตกนะครับแต่ว่าผมเอาเครื่องมือมาแล้วก็อยากจะสาธิตเป็นลักษณะของตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันหลังจากที่บอกว่าใช้ลักษณะของหูเงี่ยหูฟังนะครับว่าสมมุติแล้วกันตรงนี้มันรั่วนะฮะรู้แล้วว่ามันรั่วตรงนี้นะครับเราก็ใช้ลักษณะของตัวเข็มแทงนะครับเจาะลงไปที่รูตรงนั้นตอกลงไปปักพอตอกเสร็จคว้าเล็กน้อยครับเหตุผลหลักๆก็คือว่ารูเดิมของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กเราไม่สามารถที่จะยัดพระเอกของเราลงไปได้พระเอกของเราก็คือเจ้าตัวหนอนนั่นเองนี่คือตัวหนอนหลังจากที่เราเจาะคว้ารูแล้วให้เอาตัวหนอนเนี่ยมาใส่ในตัวเข็มแทงตัวหนอนนะครับติดเอาไว้ประมาณกึ่งกลางลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้แล้วเราก็นำเอาเข็มแทงตัวหนอนหาบริเวณรูที่เมื่อกี้นี้เราคว้านตอกเข้าไปครับตอกปักเข้าไปเมื่อเราตอกเข้าไปมิดปั๊บเนี่ยเจ้าตัวหนอนของเราเนี่ยมันก็จะลงไปอยู่ในยางถูกไหมครับและหลังจากที่มันลงไปอยู่ในยางให้มันเหลืออยู่ประมาณสักขนาดนี้ครับประมาณขนาดนี้พอเสร็จแล้วคุณก็เอาพระเอกพระรองของเราอีกตัวนึงก็คือตัวของมีคัตเตอร์ค่อยๆเจียหน้าจนกระทั่งที่มันเหลืออยู่เมื่อกี้เนี่ยมันหมดลงไปนะฮะก็คือเจียหมดละจากนั้นครับก็ใช้ตัวของกาวยางตัวนี้เปิดแล้วก็ลาดนะครับเทาเข้าไปรอสักพักหนึ่งให้รู้สึกว่ากาวยางมันแห้งจนกระทั่งเราสามารถที่จะจับแปะได้โดยที่ไม่ติดมือนั่นก็คือขั้นตอนทั้งหมดในการปะหรือว่าการแทงตัวหนอนก็เสร็จลงแล้วสุดท้ายครับก็นำเอาตัวของการอัดอากาศนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้พกก็ไม่เป็นไรก็อาจจะใช้ลักษณะของการบดไปนิดหน่อยก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อลักษณะของแพ็กเกจลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีมาให้ถึง3หลอดด้วยกันหรือว่า3ขวดด้วยกันนะฮะก็ทำการเติมลงไปในลมยางเท่านั้นเองนะครับวิธีการทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันใช้เวลาไม่เกิน5นาทีถ้าเกิดว่าคุณมีความเชี่ยวชาญฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติคุณไปออกทริปนะครับเพื่อนๆไปออกทริปเนี่ยแล้วเจอเหตุการณ์ยางรั่วยางซึมยางแบนไม่ต้องตกใจครับอย่างแรกก่อนก็คือว่าใช้สติก่อนอย่างที่2ก็คือว่าอย่าลืมว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันซื้อมามันอาจจะไม่ได้ใช้เลยแต่สักวันนึงครับมันอาจจะต้องใช้และวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีติดไม้ติดมือหรือว่าติดกระเป๋าคุณเอาไว้ผมรับรองได้แน่นอนว่ามันลำบากเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าวันนี้เกิดผมยางแตกจริงๆแล้วผมอยู่ในพื้นที่แบบนี้ครับเพื่อนๆถ่ายมาอยู่ประมาณสัก5นาทีเนี่ยยังไม่มีรถวิ่งเลยสักคันนึงเพื่อนๆจะทำยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์ในการปะยางฉะนั้นวันนี้ครับ Dress Up by Johnsa ก็เลยมาแนะนำวิธีการปะยางง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอย่าลืมนะครับตั้งสติก่อนที่คุณจะไปออกทริปเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเครื่องมือปะยางเอาไว้ในตัวคุณด้วยนะครับยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของ Dress Up by Johnsa ในวันนี้กับเรื่องของการออกทริปแล้วก็มีเรื่องของการปะยางแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมบอกเลยว่าใครๆก็สามารถทำได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับเพียงแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับก่อนที่คุณจะออกทริปนะฮะ1ก็คือตรวจความพร้อมของรถของท่านให้มันเพียงพอให้มันครบถ้วนทุกอย่างว่าลมยางมีไหมระบบเบรกมีไหมเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องครบถ้วนไหมและอย่างที่2ครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมเช่นตัวที่ใช้ในการปะยางลักษณะนี้นะครับบอกเลยว่าหาซื้อง่ายๆนะครับมีราคาตั้งแต่ประมาณ200กว่าบาทจนถึง 1,000 กว่าบาทมีติดเอาไว้อุ่นใจอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับ Yamaha Rider Cup ที่ให้เจ้า Yamaha MT-07 คันเก่งคันนี้มาให้ผมขับขี่รวมถึงได้ถ่ายทำความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับคราวหน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคราวหน้าจะเป็นช่วงของจอนซ่าพาเที่ยวผมยังคงอยู่กับ Yamaha MT-07 คันนี้อยู่แต่ว่าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรไม่ต้องห่วงครับภาพสวยงามรวมถึงเพื่อนๆสามารถไปได้ในลักษณะของ One Day Trip อย่างแน่นอนครับวันนี้รายการของผมครับจอนซ่า
พาซิ่งที่นี่ทีเดียวครับทาง boxa.racing.com หมดแล้วครับผมจอห์นอริยะพงษ์เจริญสุขขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ครับแล้วผมจะหาของดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกตามสไตล์ผมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ